รศิลป์นลงกรฝีมือช่างครับให้สัญญาณเริ่มเกมครับชัยนาทจะบุกจากซ้ายไปขวาครับเฉลิมขยับแล้วหยอดเข้ามาหน้าประตูขึ้นโคกลูกนี้ข้ามคานครับมีโอกาสลุ้นเลยจังหวะแรกในเกมนี้ครับของชัยนาทถือว่าใกล้เคียงครับจังหวะลุ้นประตูแรกของเจ้าบ้านลูกเปิดจากวันเฉลิมเข้ามาแล้วเป็นทางอเล็กซ์เวสลีย์นะครับบอลมันเลยตัวไปนิดนึงครับพยายามโหนมงกลับมาก็ถือว่าคอนโทรลบอลได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับครับฟ้าทาตรีปั่นลูกนิดโอ้โหข้ามคานไปครับบอลต้องบอกว่าเฉียดคานได้ครับตรงนี้โอ้โหบอลตกช้าไปนิดนึงนะครับใกล้เคียงเลยครับทาตรีสีหาฟรีคิกหวังผลของชัยนาทบ้างครับหลังจากก่อนหน้านี้นี่ศรีสะเกษเพิ่งจะได้ลุ้นเฉียวคานไปวุดวิดเลยเหมือนกันยอดรักปั่นเลยครับยิงโค้งมาขวาติดมือครับนี่บอลมันมาเบาตรงถึงนรงพอดีทิศทางอะใช้ได้แล้วครับแต่ความแรงนี่โอ้ถ้ามาได้แค่นี้ยังผ่านเซฟของนรงลำบากมีโอกาสมีส่วนร่วมในเกมเยอะนะครับยอดรักนะเมืองรักดูจังหวะปั่นนี่เนี่ยครับทิศทางถือว่าดีแล้วนะครับหรือถ้าเข้าไปใกล้กว่านี้สัก10หลาแล้วยอดรักปั่นแบบนี้ก็โอ้โหน่าคิดครับสุดขึ้นมาแล้วยกลูกนี้ไม่ถึงครับโมซี่คุณพี่ระยะตรงนั้นมันสั้นไปหน่อยนะครับปั๊บเดียวนรงก็ถึงแล้วจังหวะออกตัวกันพร้อมๆกันพอดีพอดีนะครับไม่ล้ำหน้าด้วยในครึ่งแรกครับแต่งเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนิดโอ้โหไม่ได้ขยับเลยครับโอกาสสวยๆก็พอมีเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่เข้าเป้ากันไปเองครับชัยนาทดูจังหวะเคลียร์ไม่ขาดแล้วไปติดเข้าทางปืนวันเฉลิมนี่จังหวะดึงหลบหนีมา2อ่ะสวยแล้วจังหวะจบสุดท้ายมาอัดหลังเท้าได้ดันไปปริ้นติดไซก้อยซะก่อนนะครับหมดแล้วครับช่วงทดเจ็บเนี่ยครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับชัยนาทฮอนบิลครับก็ยังเสมอกับศรีสะเกษ FC อยู่นะครับอยู่ในครึ่งหลังครับชัยนาทฮอนบิลวนมาแล้วหยอดเข้ามาหน้าประตูลูกนี้เอ้าสกัดผิดลูกนี้โอ้โหแต่ว่าแม่ซีก็จะฟ้องว่าจังหวะสุดท้ายได้โดนผู้เล่นของศรีสะเกษออกไปโอ้รถแบบทับเบอร์ซี่พร้อมๆกว่าดีสักหน่อยในมีโอกาสที่จะโอกาสส่องแบบเผาขนได้เลยนะครับไหลออกไปแล้วก็ล็อกแต่งเข้ามาก่อนครับยอดลูกนี้โชว์มาดีดโอ้โหติดล็อกส่วนจังหวะนี้นี่เกือบเป็นประตูของชัยนาทครับจังหวะยอดเข้ามาแล้วสุรเชษฐ์ไวมากครับโฉบขึ้นมาในสกิดพยายามจะเปลี่ยนทางบอลแต่ว่าตรงนั้นนรงค์เป็ดไว้นั่นอยู่แล้วเปิดเข้ามาบอลโด่งแล้วเลยของเจ้าคุณแปะเข้าไปโอ้โหแม่นะลงยังลงตัวรับไว้ได้ครับขยับมาปิดเสา2ได้ทันเวลาพอดีเหมือนกันครับเจ้าคุณจังหวะบอลย้อนกลับมาในเข้ากรอบแต่ว่าน้ำหนักยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับลูกนี้เล่นยากด้วยใช้ได้ครับชัยนาทครึ่งหลังเนี่ยดูคึกคักแล้วก็เกมรุกดุดันมากขึ้นนะครับมีจังหวะจบสกอร์ตรงกรอบไปแล้ว2ครั้งครับดูสิพี่ปั่นโค้งเข้ามาแล้วปัดไม่ได้ครับว่าบอลลบโอ้โหวีเซฟโอ้วันลบวันนี้เซฟฟรีคิกไปแล้ว2ครั้งคราวนี้เจอซ้ายของดูรุซูมี่ปันหนีทางมุมที่กำแพงเปิดไว้แต่ว่าวันลบตรงนั้นก็เป็นช่องที่เขาระวังไว้อยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมครับชกบอลออกมาได้เคลียร์ไม่โดนซ้ำจิตปัญญาไม่ผ่ามาโลยังได้อยู่ครับไหลมาสุเชษมาเมอร์ซี่คืนมาสุเชษยิงลูกนี้โอ้ไม่ตรงกรอบก็ได้ไปสุดทางนะครับไม่จบสกอร์ต่อเนื่องเลยว่าจะแม่นยำจะเฉียบขาดเมื่อไหร่นะครับจังหวะสุดท้ายเล่นเร็วขึ้นนะครับจังหวะมีความเร็วสปีดบอลมากขึ้นครับมิก้าเมอร์ซี่ดึงกองหลังเข้ามาหา2คนแล้วไหลย้อนมาสุรเชษฐ์เข้าซ้ายข้างหลังด้วยแต่ว่าหักข้อไม่พอครับยกไปติดนะครับแล้วหมุนมาจากสวนนะติดปัญญาโดนตัดเกมไว้เลยครับครับฟ้าแล้วครับฟ้าไม่รอดครับโดนใบเหลืองท่านแล้วเหลืองแดงครับพี่แรกโดนไปแล้วนะครับครับฟ้าเหลือ10คนเลยครับตอนนี้แต่ในมุมผู้สินนี่บางครั้งนี่แบบนี้ก็ให้ได้ครับใบเหลืองโอ้ยทันตีก่อนนะครับฟ้าครับก็ตัวเบียดเอาไว้ครับครับอเล็กซ์ออกอเล็กซ์ยังไงโยกปั่นลูกนี้ก็1-0เลยครับโอ้โหใส่หน้าขึ้นนำครับฟรีคิกของอเล็กซ์เวสลีย์ครับซุป
หนักอย่างต่อเนื่องเลยครับอาการของศรีสะเกษแต่มุมนี้ยิงสุดยอดมากยิงแรงด้วยนะครับนอกจากว่าทิศทางเยี่ยมแล้วน้ำหนักดีมากก็เลยทำให้ลูกนี้เนี่ยลงไปถึงก็จริงแต่บอลแรงปัดไม่อยู่นะครับโดดแล้วก็ยังปริ้นเข้าไปจนได้นะครับโอ้โหเป็นประตูสำคัญเลยครับขึ้นนำแล้วออกบอลมาสวยครับจังหวะนี้ดัวซิมี่ปั่นเข้าไปเสาสองขึ้นโคก 1-1 เลยครับโอ้โหแม่นี่ครับยังไม่ทันขาดคำคุ้มค่าจริงๆครับครึ่งหลังในโอกาสน้อยมากๆโอ้โหดูครับจังหวะนี้เปิดมาแล้วออกมาไม่ถึงบอลด้วยครับครับคือน่ะแนวรับเนี่ยสับสนกันเองครับในหน้าปล่อยให้มงเดียวๆคือล็อกตั้งแต่จังหวะเปิดแล้วด้วยครับ2คนในรุมโดโรซินนี่ปิดไม่อยู่นะครับรอบสุดท้ายเนี่ยเป็นกิติพงษ์วงมานะครับรูปร่างค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับเทคลูกนี้ได้เต็มๆหน้าผากเลยตวัดย้อนออกมาทางขวาโดโรซินนี่โยกแล้วปั่นเน้ครับปัดลูกนี้ข้ามคานไปครับโอ้เกือบ 2-1 ครับพิษสงเยอะเหลือเกินครับประกบครับยังไงก็เอาไม่อยู่ครับมีช่องเล็กช่องน้อยได้โยกหน่อยเดียวครับแล้วโอ้โหปั่นน้ำหนักสุดยอดครับลูกนี้น่าจะยัดสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแต่ว่าวันลบก็ถือว่าเทคตัวได้สูงมากครับบินปัดไม่ได้บุดบิดเลยโอ้โหยัดสามเหลี่ยมเลยครับลูกนี้ทด5นาทีนะครับโดยสมิธล็อกตัวขึ้นจิ้มเอาไม่อยู่ครับเข้าเขตโทษแล้วโอ้โหจอขวางลูกนี้แม่ผู้สินอ้าวใบเหลืองใบเหลืองแดงก็จุดโทษครับแบบนี้โอ้ตัวตัดสินเกมเลยครับวันนี้โอกาสเล่นของโดโรเซนมี่เป็นคนเปิดให้กิติพงษ์หม่งตีเสมอแล้วก็ลากเอาฟาวในกรอบเขตโทษจากโชตากุนจนได้นะครับวิ่งแข่งกันมาแล้วโชตากุนอ้อมกวาดบอลลูกนี้ผู้สินให้เป็นฟาวพร้อมใบเหลืองแดงนะครับดูมุมนี้ชัดๆอีกทีนึงไม่โดนบอลไม่โดนโอ้โหเหลี่ยมของโดโรเซนมี่เนี่ยเอาขามากันทางบอลไว้ได้ก่อนก็เลยจังหวะสไลด์กวาดเข้าไปของโชตากุนเนี่ยโอ้ไปรวบข้อเท้าโดโรเซนมี่ครับโดโรเซนมี่ขยับมายิงลิฟต์โอ้โหเข้าประตูไปครับ 2-1 ครับโอ้โหแล้วนี่กำลังจะเป็นชัยชนะครั้งแรกในการเล่นแมตช์เยือนของศรีสะเกษตลอดทั้งฤดูกาลนี้ด้วยนะครับจากเหลือ10คนก่อนโดนนำก่อนแต่10คนก็ตีเสมอได้ไม่พอครับในช่วงทดเวลาในจังหวะบอลเข้าทางศรีสะเกษตลอดเลยครับจนกระทั่งดูรุชมี่เป็นคนเรียกจุดโทษและสังหารเองนะครับวันลบพุ่งถูกทางแล้วครับแต่ว่าดูรุชมี่ยิงดีกว่าครับ3แต้มในมือตอนนี้ของชนาธไม่เหลือแล้วนะครับเอาครับมาดูอีกครั้งหนึ่งผู้สินให้โอกาสดูนะครับจัดมีลุ้นหรือเปล่าวันนี้เปิดเข้าไปหน้าประตูแล้วโคกตั้งมาปัดเซฟและเตะทิ้งครับโอ้โหดูไปที่คนล็อกโอ้อะไรจะขนาดนั้นครับแล้วจบแล้วครับเกมนี้โอ้โหแม่ชนาธทอนบิลครับเปิดบ้านแพ้ต่อศรีสะเกษ FC ไป1ประตูต่อ2ครับโอ้โหหลายปัจจัยเหลือเกินครับที่เกิดขึ้นในเกมนี้แต่บทสรุปคือ3คะแนนของศรีสะเกษครับ Small Bet FB รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014